ไปดูเรื่องของพรรคก้าวไกลกันหน่อยครับหลังจากที่เรื่องนี้ก็ต้องลุ้นโดนยุบไม่ยุบใช่ไหมสรุปว่าจะยุบไม่ยุบครับเรื่องนี้คุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายนคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าคิดว่าศาลเนี่ยน่าจะไม่ยุบเพราะว่าไม่มีอะไรครับก็ค่อนข้างมั่นใจในข้อโต้แย้งของพรรคก้าวไกลต่อข้อกล่าวหาของกกต.ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคิดว่าหลายคนคงเห็นว่าท่าทีของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าดูเกรงๆต่อข้อโต้แย้งของพรรคพอสมควรก็คือมีน้ำหนักเขาบอกว่าข้อโต้แย้งของพรรคเนี่ยมีน้ำหนักและมีโอกาสมากที่พรรคก้าวไกลมีโอกาสจะรอดสูงครับไปฟังเสียงคุณประกรณ์วุฒิหน่อยครับเราก็ยังมั่นใจในข้อโต้แย้งของเราที่โต้แย้งต่อข้อกล่าวหาที่กกต.ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเราก็ยังมั่นใจในข้อโต้แย้งของเรานะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายท่านก็คงเห็นแล้วว่าท่าทีของฝั่งผู้กล่าวหาเนี่ยก็ดูจะเกรงกับข้อโต้แย้งของเราอย่างพอสมควรนะครับคิดว่ามันมีน้ำหนักแล้วก็มีโอกาสมากนะครับที่คดีพรรคก้าวไกลก็น่าจะมีโอกาสรอดสุดได้มีการวางแผนประเมินเรื่องการเลือกนายกอบจปีหน้าเพราะว่าหลังจังหวัดเองก็เป็นก็พูดถึงเรื่องการเลือกนายกอบจด้วยในปีหน้าเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ถูกจับตามองตั้งแต่ไม่ส่งปทุมธานีอยุธยาข่าวก็ถามว่าเนี่ยมันมีการวางแผนเตรียมการยังไงบ้างคือเขาก็บอกว่าก็ทำเหมือนเดิมแหละเขาบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่เน้นแท็กติกทำอะไรก็ทำด้วยความโปร่งใสให้ทุกคนเห็นหมดเลยข้อมูลเขาบอกว่าแต่ละแห่งเนี่ยมันพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันวิธีการหรือว่าตัวแทนเนี่ยก็คือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของพรรคเขาครับเพราะว่าพรรคอันนั้นทางจำได้ไหมช่วงหนึ่งทางคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลเองเขาก็เคยพูดถึงเรื่องการเมืองท้องถิ่นไงนะคะนี่คุณประกรณ์วุฒิมีอีกประเด็นหนึ่งอบจเนี่ยปีหน้าแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจแน่วันไหนเดี๋ยวมารอลุ้นกันนี่ฝั่งของฝ่ายค้านนะคะบอกว่ารัฐบาลรอเลยจะร้องเพลงกันนึกชื่อเพลงไม่ทันผู้ชมวันนี้เนี่ยคุณประกรณ์วุฒิก็พูดถึงประเด็นนี้นะคะในฐานะวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการทำงานหลังจากสภาเปิดสมัยประชุมว่าในการประชุมสภาในวันที่3กรกฎาคมนี้จะเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่านครม.มาเป็นเรื่องด่วนนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อถามว่ามีการวางแผนการทำงานตั้งแต่เปิดสภาไปถึงปลายปีอย่างไรคุณประกรณ์บอกว่าพรรคก้าวไกลก็ยืนยันที่จะยึดมั่นในจุดเดิมก็คือเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกตรวจสอบเข้มข้นมีข้อเสนอต่างๆตลอดเวลาแต่ปีนี้ทั้งงบประมาณและนโยบายต่างๆก็เป็นการขับเคลื่อนโดยรัฐบาลชุดนี้แบบเต็ม 100% แล้วนะใช่ไหมงบ68นะดังนั้นการตรวจสอบจะเข้มข้นกว่าเดิมด้วยนะความคาดหวังของประชาชนและฝ่ายค้านต่อรัฐบาลจะเข้มข้นกว่าเดิมเพราะสิ่งที่สัญญาไว้ตอนนี้คุณมีอำนาจเต็มมีงบประมาณเต็มแล้วจะขับเคลื่อนด้วยจริงหรือไม่ดังนั้นจะทำงานอย่างดีกว่าเดิมและเข้มข้นกว่าเดิมนะคะส่วนการวางแผนงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆนั้นคุณประกรณ์รุ่นบอกว่ามีการพูดคุยต่อเนื่องโดยคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็พูดคุยกับแกนนำของพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคทุกเดือนอยู่แล้วเขาพูดถึงเรื่องสว.ด้วยนะว่าที่สว.ชุดใหม่200คนว่าถ้ามีการรับรองแล้วเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็คงพร้อมที่ต้องทำงานร่วมกันและต้องดูท่าทีอีกครั้งว่าเมื่อมีกฎหมายต่างๆไปถึงสว.ท่าทีและแนวคิดของสว.ชุดนี้โดยรวมจะเป็นยังไงแต่อย่างไรก็คิดว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการได้มาซึ่งสว.ที่ซับซ้อนขนาดนี้นะคะนี่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยฝ่ายค้านเขาเปยมาเรื่องของงบใช่ไหมท่านนายกวันนี้นะคะท่านนายกวันนี้พูดหลายเรื่องมากท่านผู้ชมนายกก็บอกว่าพร้อมให้ฝ่ายค้านตรวจสอบในศึกซักฟอกเพราะว่าเป็นหน้าที่นะคะเพราะว่าสื่อมวลชนก็สอบถามท่านนายกนะท่านนายกก็พูดหลังจากประชุมครม.สัญจรวันนี้ถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านประกาศเตรียมจะยื่นอภิปรายไว้วางใจรัฐบาลแน่นอนแล้วก็จะตรวจสอบการใช้งบปี67อย่างเข้มข้นนะคะท่านนายกบอกว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านแต่สำหรับตนและรัฐบาลพร้อมให้ตรวจสอบสั้นๆนะแล้วก็มีฝั่งรัฐบาลอีกท่านหนึ่งใช่ไหมอีกท่านหนึ่งครับคุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าได้กำชับรัฐมนตรีเนี่ยให้จัดเวลาตอบกระทู้ให้ชัดเจนแก้ปัญหาเพื่อที่จะรอฝ่ายค้านโจมตีแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรครับแล้วก็บอกว่าจะใช้เวลาไม่นาน
บอกว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมอยู่แล้วหากถูกยื่นซักฟอกคุณมณพรบอกว่ากรณีการประชุมสภาสมัยสามัญวันแรกวันที่3กรกฎาคมเนี่ยว่าที่ประชุมสภาจะพิจารณาร่างพรบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้ง4ฉบับจากนั้นก็จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญโดยร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับเป็นร่างที่ค้างมาหลายปีแล้วคุณมณพรบอกว่าสิ่งที่ทางคณะรัฐมนตรีต้องปรับปรุงการทำงานตามที่ส.ส.ร้องขอมาก็คือกำชับให้รัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาตั้งกระทู้ถามสดกระทู้ถามทั่วไปให้ได้เพราะเรื่องส.ส.ตั้งกระทู้มานั้นเนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยท่านก็บอกว่าได้ขอความร่วมมือกับรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงให้จัดสรรเวลามาตอบกระทู้ด้วยเมื่อถามว่าจากนี้เนี่ยปัญหารัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้จนถูกฝ่ายค้านออกมาโจมตีจะหมดไปหรือไม่ท่านบอกว่าคือพยายามขอความร่วมมือและอยู่ที่ความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงด้วยแล้วก็พยายามอย่าลงพื้นที่ในวันที่มีการตั้งกระทู้ขอให้ไปตอบคำถามเพราะเวลาที่ใช้จริงๆเนี่ยมันไม่กี่ชั่วโมงรวมถึงคำตอบที่ส.ส.ต้องการคือการแก้ปัญหาให้ประชาชนแบบจริงๆนักข่าวก็ถามว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องท่านบอกว่าคือมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรสำหรับรัฐมนตรีที่จะต้องมาตอบคำถามแต่วันนี้เนี่ยเมื่อสภามีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและส.ส.ทุกพรรคอยากให้รัฐมนตรีไปตอบในสิ่งที่เขาเสนอซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันท่านก็บอกแบบนั้นครับทีนี้พอถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาอาจจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐบาลพร้อมหรือไม่ท่านบอกว่ารัฐบาลพร้อมอยู่แล้วเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อยู่ในกฎหมายที่หากรัฐบาลบริหารไม่ถูกต้องฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไปฟังเสียงนะครับแล้วอย่างฝ่ายค้านถ้าเกิดเขาเตรียมที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจอะคะรัฐบาลพร้อมไหมคะรัฐบาลพร้อมตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการอภิปรายไว้วางใจก็อยู่ในกฎหมายฝ่ายค้านว่ามีความพร้อมรัฐบาลทำการบริหารงานแบบทุจริตหรือสิ่งต่างๆที่ใช้งบประมาณไม่ถูกต้องเขาก็มีการตั้งเปิดยัตติขอเปิดที่ปลายทั่วไปไม่ไว้วางใจได้เพราะครั้งที่แล้วมีการที่ปลายไม่ไว้วางใจโดยไม่รู้มีการลงมติไปครั้งที่แล้วเรามั่นใจใช่ไหมฮะที่ผ่านมาเราไม่ทำอะไรที่จะให้เกิดปัญหาได้ครับก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะการทุจริตคงเกิดจากการใช้งบประมาณขณะนี้งบประมาณ 2,567 เนี่ยแต่ละกระทรวงกรมกองก็นำไปบริหารที่ตามนโยบายตามรายละเอียดของแต่ละกระทรวงแล้วถ้ามีประเด็นไหนที่ไม่ชอบมาพากลก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอได้พร้อมอยู่แล้วอย่าวันนั้นถ้าประชุมอย่าใครอย่าไปไหนนะประเด็นที่สำคัญคือวอนให้รัฐมนตรีมีความรับผิดชอบมาตอบกระทู้หน่อยอย่าไปลงพื้นที่ในวันที่เขาจะมีประชุมเพราะว่าปัญหาที่เขาตั้งมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของประชาชนจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานครับรัฐมนตรีช่วยมาตอบกระทู้ครับนี่ก็รัฐมนตรีพี่เดือนนะรัฐมนตรีพี่เดือนนี้ก็มาตลอดนะคะก็ว่ากันไปเดี๋ยวอภิปรายเดี๋ยวคงเราคงได้ถ่ายทอดกันนะเมื่อกี้เรามีประเด็นของคุณปกรณ์วุฒิเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลที่หลายคนเนี่ยก็ต้องบอกว่ารอจับตาซึ่งจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยคุณปกรณ์วุฒิบอกว่าดูแล้วคาดว่าฝั่งตรงข้ามที่เขาพูดถึงนี่คือสารรัฐธรรมนูญดูจะเกรงๆ คือเมื่อวานนี้ครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีการจัดงานเสวนาท่านประธานสารรัฐธรรมนูญออกมาพูดเองเลยบอกว่าวอนสื่อในการนำเสนอข่าวเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยบอกว่ามีผลต่อการตัดสินใจแล้วยังบอกอีกว่าไม่ได้หนักใจคดียุบพรรคก้าวไกลครับเพราะว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำหน้าที่ตามกฎหมายอย่างที่บอกไปครับเมื่อวานนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขาจัดโครงการศาลรัฐธรรมนูญพบสื่อมวลชนประจำปีนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2หลังจากที่หยุดไปเป็นเวลา10ปีเมื่อวานนี้ครับท่านนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญก็มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่องของบทบาทของสื่อในสังคมข่าวสารยุคดิจิทัลซึ่งท่านบอกว่ายอมรับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ต้องการสื่อสารถึงประชาชนซึ่งโลกสมัยใหม่เนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าถึงรวดเร็วแล้วก็ง่ายแต่ในมุมกลับกันมันเป็นการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นองค์กรที่อยู่กับความลับคือเปิดเผยทุกอย่างไม่ได้จึงไม่สุดโต่งและก็ไม่สมดุลระหว่างความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้นอกจากนี้การจัดงานเสวนาเรื่องสื่อสารสารที่ว่านี้ก็คือสารแบบสสลาสลาอาลอลิงสื่อสารรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน
โดยตัวแทนสื่อแล้วก็นักวิชาการก็มาสะท้อนการสื่อสารของศาลรัฐธรรมนูญในการอ่านคำวินิจฉัยสำคัญสำคัญมีการถ่ายทอดให้ประชาชนได้ดูด้วยครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังได้แถลงข่าวด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยเตรียมจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียครั้งที่6ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้และงานเมื่อวานนี้ครับต้องบอกว่าถือเป็นครั้งแรกเลยที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตอบคำถามสื่อมวลชนโดยเฉพาะการตัดสินคดียุบพรรคก้าวไกลและคดีของนายกรัฐมนตรีที่40สว.เนี่ยไปร้องซึ่งท่านบอกว่าจะมีการประชุมให้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะคดียุบพรรคก้าวไกล2ฝ่ายจะยื่นเอกสารและก็ในวันที่9กรกฎาคมเนี่ยจะตรวจเอกสารทั้งหมดส่วนจะนัดอ่านคำวินิจฉัยเมื่อใดเนี่ยองค์คณะจะพิจารณาแต่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นก่อนการประชุมสมาคมศาลรัฐธรรมนูญในเดือนกันยายนอย่างแน่นอนและที่สำคัญก็คือไม่ได้หนักใจครับเพราะว่าทำตามกฎหมายนอกจากนั้นท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญยังยืนยันว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำงานต้องมีความเที่ยงธรรมจึงไม่กดดันอะไรเลยส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลมีการแถลงโต้แย้งถึง2ครั้งท่านบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่นักข่าวไปถามว่าละเมิดศาลหรือไม่ท่านบอกว่าต้องให้คณะตุลาการตัดสินใจและต้องดูความเหมาะสมความพอดีด้วยครับนะฮะก็ต้องรอดูนะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ดิฉันโดนแกงกระดิ่งดิฉันหายนะคะท่านผู้ชม วันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่โดเนทรายการกันเข้ามานะคะน่าจะจากต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านเลยคุณวีวีนะคะหลายๆท่านนะคะที่เป็นแฟนคลับรายการของเราคุณวิลาศคุณ YLS หลายๆท่านคุณก๊อฟด้วยนะคะแล้วก็ทุกๆท่านเลยที่ไม่ได้เอ่ยนามแต่เห็นทุกข้อความ 1,400 กว่าท่านนะคะสวัสดีนะคะกดกระดิ่งทิปไปก่อนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของครม.สัญจรหน่อยวันนี้เขาประชุมกันนอกพื้นที่เนาะคุณโอวันอังคารนะคะแต่ดูจะวุ่นๆนะดูจะวุ่นๆเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะเป็นกลุ่มม็อบโปรเตสโคราชเนี่ยไปปิดทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีมานี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะคะคือพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็รวมตัวกันพร้อมป้ายมาพร้อมป้ายผ้าใช่ไหมแล้วก็ข้อเรียกร้องนี่เสียงของพี่น้องประชาชนนะคะคือก่อนการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการมีกลุ่มประชาชนหลายอำเภอคือกลุ่มนี้พี่น้องประชาชนเขาได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โพแทสที่อำเภอโนนไทยอำเภอโนนสูงอำเภอเมืองกำลังทำสำรวจแร่อยู่แล้วก็ขอสัมปทานบัตรเหมืองแร่ครับคือเหตุผลที่พี่น้องมาวันนี้เนี่ยเพราะว่านายกเศรษฐาเนี่ยนายกมนตรีเนี่ยท่านให้นโยบายไว้สำหรับการขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลที่ต้องการผลักดันเหมืองแร่โพแทสซึ่งที่อำเภอด่านขุนทดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการที่ขอให้มีเร่งรัดการทำแล้วก็ตอนที่อนุมัติก็อ้างว่าเพื่อชดเชยการนำเข้า 800,000 ตันแต่ปรากฏว่ากลับให้มีการอนุมัติให้มีการดำเนินการแล้วกว่า3ล้านตันนะคะก็ต้องการที่จะมายื่นหนังสือถึงนายกเศรษฐาและเขาประกาศว่าถ้าวันนี้ไม่ออกมารับหนังสือทางกลุ่มจะเผาหนังสือที่จะยื่นอยู่หน้าประตูทางเข้าของบรรดารัฐมนตรีแล้วก็นายกเศรษฐาก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับเส้นทางให้นายกแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยไปเข้าประตูอื่นนะครับเพราะว่าตรงจุดที่พี่น้องเขารวมตัวกันเนี่ยเป็นหอประชุมตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีมานะท่านผู้ชมนะทีนี้ประมาณ10โมงเนี่ยก็มีคุณพิมพ์ภัททาวิชัยกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกมารับหนังสือค่ะออกมารับหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเหมืองแร่โพแทสที่มาชุมนุมเรียกร้องหน้าสถานที่ประชุมครม.ที่โคราชนี่แหละนี่นะคะคุณพิมพ์ภัททาเนี่ยก็ออกมารับหนังสือกับประชาชนทันทีที่รัฐมนตรีพิมพ์ภัททาออกมารับเนี่ยก็ไปถึงหน้าประตูก็พบกับพี่น้องประชาชนตัวแทนกลุ่มก็กล่าวทันทีนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนรัฐมนตรีมาเยี่ยมนักโทษครับเพราะว่าอะไรเป็นการเจรจาผ่านรั้วประตูทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเปิดรั้วให้คุณพิมพ์ภัททาออกไปรับมอบหนังสือจากมือผู้ชุมนุมเลยจากนั้นผู้ชุมนุมเขาก็นำเกลือที่ขึ้นในนาข้าวเนี่ยที่เป็นผลกระทบจากทำเหมืองโปรเซสเนี่ย มากองไว้หน้ารัฐมนตรีพิมพ์ภัททาแล้วก็ประกาศไป3ข้อท่านผู้ชมให้ฟังบรรยากาศเล็กน้อยค่ะถุงกระสอบแรกของท่านกำลังจะทำลายชีวิตของชาวบ้านถุงกระสอบแรกของท่านแลกมากับข้าวน้ำตาของชาวบ้านค่ะชาวบ้านตอนนี้ทุกข์ทรมากข้าวน้ำตานะคะนี่ให้เอาประตูออกซะอย่าปิดกั้น
เข้ามาเจอกันกับผู้ชุมนุมนะคะ3ข้อที่เขาเรียกร้องคืออย่างนี้ท่านผู้ชมพี่น้องประชาชน1ขอให้มีคำสั่งยกเลิกแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับที่2นะคะส่วนข้อ2เปิดโอกาสให้มีการสำรวจแร่และทำเหมืองแร่โพแทสในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตแหล่งแร่เพื่อทำเหมืองแล้วก็3ขอให้ประเมินสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาเหมืองแร่โพแทสใหม่ด้วยนะคะครับท่านรัฐมนตรีก็ออกมารับหนังสือแล้วแต่ก็เหมือนท่านนายกท่านก็อาจจะเป็นยังไงล่ะสื่อสารกันมาเนาะแต่ท่านนายกไม่ได้ออกมานะคะท่านผู้ชมครม.สัญจรวันนี้ก็อย่างที่บอกทราบกันไปที่โคราชคุณเอื้อยต้องแซวการแต่งตัวของนายกเพราะวันนี้นายกเนี่ยเขาสวมใส่เสื้อผ้าไหมสีทองผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกประยุกต์สีทองเขาบอกว่าเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนครราชสีมาพอที่อำเภอปักธงชัยครับสวยๆค่ะดิฉันเป็นคนที่ชอบผ้าไทยฝีมือของพี่น้องคนไทยอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นครับอย่างที่ทราบที่คุณเอ้ยบอกไปคือก่อนที่นายกจะเดินทางมาถึงเนี่ยมันมีม็อบต่างๆนานาทำให้นายกเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางไปยกเลิกภารกิจดังกล่าวที่จะไปดูนิทรรศการคือก่อนเข้าประชุมเนี่ยภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่เนี่ยมีเด็กๆกลุ่มนักเรียนครับมามอบดอกกุหลาบให้กำลังใจนายกซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้ร่วมถ่ายภาพกับเด็กๆอย่างเป็นกันเองเลยซึ่งนายกเนี่ยก็ได้หันไปพูดกับเด็กๆย้ำกับเด็กๆว่าให้ห่างไกลจากยาเสพติดและมีประชาชนก็มามอบผ้าขาวม้า11สี11สีนี่ก็ยังอยู่ที่สศาลาลอเรือสระอีเหมือนเดิม11สีก็คือความหมายชาวภูเขียวทั้ง11ตำบลของอำเภอภูเขียวครับนี่ใช่ไหมขอ CG ออกหน่อยได้ไหมคะจะได้เห็นผ้าชัดๆนี่นะคะสวยคุณโอเป็นผ้าขาวม้าที่มีเอกลักษณ์ในการทอเขาบอกว่าทอด้วยเชิงผ้าขาวม้าด้วยขิดหรือผ้ามัดหมี่ทอด้วยมือครับจากจังหวัดชัยภูมิให้นายกแล้วภาพก่อนหน้านี้เป็นภาพที่น้องๆใช่ไหมครับนี่นี่เป็นไงคุณเซลฟี่กับผู้นำประเทศเป็นไงคะครับแล้วนายกเนี่ยเซลฟี่ง่ายเพราะว่าท่านสูงด้วยสรีระของท่านผ้าที่มอบให้นายกเมื่อสักครู่นี้สีสวยนายกบอกว่าเข้ากับเดือนไพร์มันพอดีเลยใช่เพิ่งผ่านเดือนไพร์มันไปนะคะในขณะที่อีกบรรยากาศอีกมุมหนึ่งท่านสุวัตลิปตพันลบครับประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาก็นำพระพุทธรูปจำลองพระชัยเมืองนครราชสีมามามอบให้กับนายกก็เป็นที่ระลึกในโอกาสที่เดินทางมาเยือนเมืองโคราชท่านสุวัตก็บอกว่าขอให้นายกประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาต่างๆขณะที่นายกก็กล่าวขอบคุณแล้วก็ระบุสั้นๆว่าช่วยกันนะพี่นี่ครับบรรยากาศที่ท่านสุวัตนำพระพุทธรูปมามอบให้นายกค่ะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะวันนี้ท่านรัฐมนตรีทุกท่านก็ใส่เสื้อเหมือนกับท่านนายกหมดเลยใช่ไหมครับมีรูปหมู่เมื่อกี้นะอันนี้ก็เป็นการมอบพระให้กับท่านนายกนะคะอ่ะภารกิจของท่านนายกพอพูดถึงท่านสุวัตคุณโอนี่วันนี้สื่อมวลชนถามด้วยนะครับมีประเด็นนึงก็คือกรณีของคุณทักษิณอดีตนายกเคยทาบทามให้เข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยท่านสุวัตเนี่ยท่านหัวเราะก่อนตอบนะคะท่านผู้ชมบอกว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วดังนั้นอะไรที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยรัฐบาลได้ก็ยินดีเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศนี้กันค่ะขอเรียนถามตอนนั้นนายกทักษิณมาชวนท่านสุวัตเข้าเพื่อไทยมียังไงครับโอ้ก็ผมก็ว่าเราก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะฉะนั้นอะไรที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยขณะที่เป็นแกนนำอะไรที่สนับสนุนรัฐบาลได้เนี่ยเราก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับไม่มีปัญหาเพราะดูเหมือนว่าท่านรัฐมนตรีอยากให้ท่านไปช่วยเติมให้เต็มในส่วนของครัวบ้างก็ผมก็เป็นเคยทำงานกับท่านช่วงที่เป็นนายกนะครับท่านก็ให้ความเคารพท่านก็เมตตาอยู่เสมอครับที่ละกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่านายนาคตจะรวมกันก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรก็การเมืองก็คงอีกคงยังไม่เลือกตั้งช่วงนี้นะครับก็อย่างน้อยเราก็ได้ร่วมกันทำงานอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็มีอะไรที่สามารถที่จะร่วมมือกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศเนี่ยนะครับก็ทำงานกันได้อยู่แล้วคือผมว่าอย่างนี้นะผมว่าพูดถึงเสียงในสภาวันนี้300กว่าเสียงถ้าเอาเกณฑ์500เป็นตัวตั้งนะเสถียรภาพจากตัวเลขของพรรครัฐบาลเนี่ยผมดูแล้วไม่มีปัญหาเลยแต่มั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ของพรรครัฐบาลตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่เหมือนกับว่าไม่มีเสถียรภาพนะทุกคนก็รักใคร่กันฉะนั้นผมว่าเรื่องเสถียรภาพของการที่จะอยู่ครบเนี่ยพูดถึงเสียงในสภาเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
ก็ยิ้มรับก่อนนะคะก่อนตอบแต่ดูแล้วเนี่ยเขาก็ตอนนี้รัฐบาลเขาก็ไม่ได้ดูละสำไม่ได้มีอะไรส่วนจะถ้าจะช่วยให้ก็ยินดีเนี่ยคำตอบนี้แหละก็ยินดีนะคะทำงานอย่างเต็มที่มีปัญหาอะไรนะคะก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะคุยกันง่ายดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ